Stay Healthy with กรมรุงได้คุณผู้ชมที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะคะป่วยเป็นโรคไตวายอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะตัวเองจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตหรือเปล่านะและจะทราบได้ยังไงว่าตัวเองกำลังป่วยเป็นโรคไตหรือเปล่าและจะมีวิธีการใดที่จะป้องกันได้บ้างวันนี้เราหาคำตอบมาให้นะคะโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับไตคุณหมอรอที่จะคุยเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะโรคพันธุกรรมทางไตที่พบได้บ่อยนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆละกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มถุงน้ำในไตซึ่งก็จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยที่ไตเนี่ยมีถุงน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2ข้างแล้วก็มีอาการแบบนี้ในคนในครอบครัวหลายคนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ตัวกรองของไตเนี่ยมีความผิดปกติมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Alport Syndrome ครับส่วนกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มโรคทางพันธุกรรมของไตอื่นๆซึ่งมีกว่า600ชนิดแล้วครับในตอนนี้แต่พอทุกอย่างเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเจอไม่บ่อยถ้าเราทุกอย่างมารวมกันเนี่ยก็จะได้ประมาณ1ใน3ของคนไข้ทั้งหมดที่เป็นโรคไตครับผมโรคพันธุกรรมทางไตนะครับสามารถมีอาการได้หลายแบบมากเลยครับตั้งแต่อันแรกสุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือไม่มีอาการครับตรวจเจอจากผลเลือดที่ผิดปกติหรือว่าการตรวจทางอัลตราซาวด์หรือ MRI ที่ผิดปกติซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าพอไม่มีอาการเราก็จะเจอโรคตอนที่โรคมันค่อนข้างดำเนินไปค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับส่วนอาการอื่นๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ปัสสาวะเลือดปนมีภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะมีภาวะเกลือแร่หรือกรดด่างผิดปกติหรือมีภาวะความดันสูงมากๆการตรวจวินิจฉัยโรคพันธุกรรมทางไตนะครับวิธีที่ค่อนข้างดีที่สุดก็คือการตรวจทางพันธุกรรมครับผมซึ่งสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจจากน้ำลายหรือว่าตรวจจากเลือดของคนไข้แล้วก็เอาไปทำการวินิจฉัยทางพันธุกรรมที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนโรคบางโรคเนี่ยอาจจะพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้โดยไม่ใช้การตรวจทางพันธุกรรมแต่ว่าการที่ดูจากอาการประวัติตรวจร่างกายและการส่งตรวจอื่นๆเช่นอัลตราซาวด์หรือ MRI ในคนไข้เนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่การตรวจทางพันธุกรรมโดยตรงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่เราสามารถตรวจทางพันธุกรรมได้เราก็จะสามารถวินิจฉัยโรคได้เร็วกว่าปกตินำไปสู่การป้องกันการดำเนินของโรคให้มันดำเนินโรคช้าลงนะครับรวมทั้งมีการเอาไปใช้ในการวางแผนการรักษาในกลุ่มโรคบางกลุ่มเช่นกลุ่มโรคของเยื่อกรองไตที่มีภาวะโปรตีนรั่วเยอะๆก็จะเป็นการป้องกันการที่คนไข้ได้ยาที่ไม่ได้เกิดผลการรักษาแล้วก็เกิดไซด์เอฟเฟคของการรักษาครับข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นสมบัติของครอบครัวครับนอกจากจะมีผลต่อคนไข้ที่เราดูแลรักษาอยู่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถมีประโยชน์ในการช่วยเหลือคนในครอบครัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่หรือว่าลูกที่เกี่ยวข้องทางสายเลือดครับผมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life